ก้าวเกิกผลเผยเจนนี่เสนอเงินแสนจบคดีพร้อมเผยทำไมถึงไม่ถอนฟ้องจากกรณีนักร้องหนุ่มก้าวเกิกผลยื่นฟ้องเจนนี่ได้หมดทะสดชื่นและบริษัทได้หมดทะสดชื่นจำกัดความผิดพรบ.ลิขสิทธิ์เมื่อวันที่5เมษายน2564ที่ผ่านมาจากการนำเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่แบ่งส่วนแบ่งทางรายได้และต่อมาในวันที่21มิถุนายน2564ทนายเจมส์นิติธรทนายความของก้าวเผยผ่านเฟซบุ๊กว่าคดีมีมูลศาลประทับรับฟ้องไว้เรียบร้อยแล้วและจะนัดสอบคำให้การจำเลยต่อไปและล่าสุดในวันที่23มิถุนายน9เกริกพลก็ได้เปิดใจผ่านรายการนายอินเตอร์เทนยืนยันว่าต้องการเรียกร้องศักดิ์ศรีไม่ใช่ตัวเงินอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ผ่านมาได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางวิดีโอคอลแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นอีกฝ่ายดูไม่จริงใจสีหน้าและท่าทางแถมแจ้งรายได้เพลงเลิกคุยทั้งอำเภอด้วยปากเปล่าไม่มีการแสดงหลักฐานก็สู้กันต่อเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมนอกจากนี้ก้าวเกิกพลยังได้เผยว่าเจนนี่ยื่นข้อเสนอให้ 100,000 บาทให้ถอนฟ้องและจบเรื่องราวทั้งหมดโดยใจจริงก็ไม่อยากเอาเรื่องพร้อมที่จะไก่เกลี่ยและจะเอาเงินไปทำบุญแต่สิ่งหนึ่งที่ตนรับไม่ได้และติดใจคือเรื่องที่คู่กรณีเอาเรื่องพ่อแม่ของตนไปโพสต์จนทัวร์มาลงด่าแถมยังมีคนนำคลิปของตนไปตัดต่อบิดเบือนให้สังคมเข้าใจผิดด้วยหากอยากจบคู่กรณีต้องออกมายอมรับและพูดความจริงเพราะตนก็เบื่อและไม่อยากมีเรื่องราวโดยก้าวยังพบหลักฐานเพิ่มเติมว่าคู่กรณีนำเพลงดังกล่าวไปขายให้กับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเปิดเสียงวนทั้งเรื่องโดยไม่ขออนุญาตหลังจากการฟ้องร้องถือเป็นหลักฐานมัดตัวอีกอย่างหนึ่งและอาจใช้ดำเนินคดีต่อไปอย่างไรก็ตามตนพร้อมที่จะไปขึ้นศาลตามนัดทุกครั้งส่วนเจนนี่จะมาหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเรื่องเบี้ยวนัดศาลครั้งล่าสุดเพราะไปทำสัญญกรรมนั้นตนไม่ติดใจและไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากนายอินเตอร์เทนนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ